สวัสดีครับทำเองได้บายซีเก้งทอยวันนี้ก็ก่อนที่เราจะทำไดโอรามาที่เกี่ยวกับน้ำนะผมอยากจะทำเรือก่อนวันเสาร์นี้ก็พามาทำเรือก็หารูปทรงที่คล้ายๆเรือนะครับรูปทรงอะไรก็ได้นะไม้แต่ผมจะไม่ได้ประกอบขึ้นนะเพราะว่ามันยากหาวิธีง่ายๆมานำเสนอน้องๆเพื่อนๆดีกว่าก็หารูปทรงแบบนี้นะครับอะไรก็ได้ที่มันรูปทรงแบบนี้เหมือนเรือแล้วก็ใช้เนี่ยครับปืนกาวแล้วจะมาทำเรือรูปทรงมันคล้ายๆเรือยีโปงนะแต่มันก็ไม่คล้ายสักเท่าไหร่หรอกอ่ะผมจะมาลองทำดูนะผมเริ่มยิงนะครับเดี๋ยวเร่งภาพเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากไอ้หัวยิงเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่แล้วก็ใช้มันปรับเลยนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่เรียบไม่เนียนยิงให้มันเป็นรูปทรงรูปร่างก่อนที่จริงเอาไปใช้เทคนิคนี้เอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆบางคนบอกเอ้ยวิธีแบบนี้มันช้าเกินไปหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการนำเสนอแล้วกันนะบางคนอาจจะต่อเรือวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่นี้ก็ให้เอาไปปรับใช้ดูว่าเราจะสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกจากปืนกาวอ่ะนะประมาณนี้คือบางคนอาจจะไปอะแดปต์ใช้ทำเป็นถังกระถางจำลองโมเดลก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแข็งยางๆหน่อยนะมองตรงนี้ยังกับขนพิศหารเลยนะครับก็รอให้มันแห้งนะครับแล้วก็ลอกออกมานี่นะมันจะได้ประมาณนี้เหมือนรังนกเลยนะเดี๋ยวต้องเอาไปทำสีนะครับพ่นสีคือมันก็จะเป็นยางๆหน่อยมันไม่ได้แข็งมากก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะทำให้มันเป็นเรือนั่นเองนะแล้วก็เท็กเจอร์ตรงนี้ผมใช้ให้มันดูเป็นเหมือนไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลงสีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรอติดตามกันนะครับในส่วนของกลางเรือนะครับง่ายๆเลยนี่นะแบบนี้แล้วก็ยิงปืนกาวนะครับง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้เลยนะครับอัปเดตเบื้องต้นนะครับก็ลองเทสสีตรงนี้เป็นสีดำเดี๋ยวต้องลงเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หาอะไรมาประกอบให้มันเป็นรายละเอียดของมันนะครับนี่เบื้องต้นเจ้าเรือนะลุยกันให้เสร็จเลยก็ไม้พายครับใช้ไม้ไอติมนะแล้วก็กระดาษทรายครับขัดจนได้ทรงที่เราพอใจเนี่ยขัดไปก่อนแล้วกันนะครับเรือก็จะโทนประมาณนี้นะก็มีความรู้สึกเหมือนไม้อยู่นะเพราะด้านในเนี่ยก็ทำให้มันเป็นรูๆนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตะข่ายนี่ผมก็ใช้ตัวนี้หรือว่าใช้ของฟองน้ำก็ได้
ตัดแล้วก็มาพันให้มันเป็นเหมือนแหนะครับด้านล่างก็จะมีปลายผู้กันกระสอบนะเหลือแต่ปลาทำปลาไม่เป็นนะครับแล้วก็มีนี่ไอเทมลับไม้พายที่จะวางอยู่บนเรือแต่ถ้าเกิดประกอบฉากเสร็จผมอาจจะวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปลงสีอีกนะเพราะมันยังเห็นสีของเนื้อไม้ไอติมอยู่ก็ประมาณนี้นะเรืออีโปงนะครับไม่เชิงเรืออีโปงหรอกเรือหาปลาของชนบทนะซึ่งมันจะมาประกอบเบียดตัวนี้เดี๋ยวผมขอหาไอเดียที่จะทำเป็นน้ำนะครับให้เรือมันลอยอยู่กลางน้ำประมาณนี้เดี๋ยวขอหาวิธีทำน้ำก่อนนะที่แบบเพื่อนๆทุกคนจะสามารถทำได้โดยอุปกรณ์รอบตัวเรานะครับเดี๋ยวเว้นท่าไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องใช้อุปกรณ์ลับของผมแล้วล่ะนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะลองทำเองดูนะครับก็ทำจากกาวร้อนกาวยางยังไงรายการซิเก้งทอยก็นี่นะครับทำเรือจำลองเรือหาปลาจำลองประมาณนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ทำน้ำเดโอลาม่าน้ำให้เรือตัวนี้ลอยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเนื่องจากเป็นเรือนะครับต้องลอยน้ำแล้วต้องมาเทสว่าลอยน้ำได้ไหมลอยน้ำได้เฉยเลยนะเรือจำลองนะครับลอยน้ำได้ด้วย